ีตาร์โปร่งใส่เสียงแตกได้ไหมใส่ได้แน่นอนครับลองฟังซาวของตอนที่ยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าถ้าเกิดผ่านเอฟเฟกต์หรือว่าผ่านอินเทอร์เฟซอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือซาวเพียวๆเลยที่อัดผ่านไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้อ่ะผมต่อไมค์อยู่นะครับตัวนี้ให้ลองฟังนี่คือซาวเพียวๆที่อัดผ่านไมค์ครับอ่ะเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวให้ลองฟังแบบเสียงคลีนที่ต่อสายแจ็คเข้ามานะแต่ว่าอันนี้จะผ่านเอฟเฟกต์ด้วยแต่ผมจะยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังกับเอฟเฟกต์ครับแต่ว่าผมจะเปิดใส่คอรัสดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บครับฟุ้งๆเลยลองฟังกับเสียงแตกบ้างครับถ้าเทียบกับเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ใช้กีตาร์ไฟฟ้าดีกว่าครับฉะนั้นอะคูสติกหรือว่ากีตาร์โปร่งเนี่ยก็เหมาะกับซาวอะคูสติกมากกว่าครับอยากให้สอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ